ระบาดสมผันพัวหน้าจ๋าอลิสาเปิดใจชีวิตครอบครัวตอนนี้แฮปปี้มากอยากมีลูกคนที่สองผันพัวหน้าวงภรรยาคนสวยจ๋าอลิสาอัปเดตชีวิตแต่งงานเข้าสู่ปีที่3เคลียร์เรื่องดราม่าที่หาว่าฝ่ายชายไม่แมนคนเลิกเมาหรือยังผ่านรายการคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาและสินแสเป็นหนึ่งเป็นพิธีกรพร้อมเผยวีรกรรมสุดแสบรู้เรื่องเกินวัยจนกลายเป็นขวัญใจคนทั้งบ้านของเบบี้พอลูกชายสุดเลิฟประกาศเปิดอู่พร้อมมีทายาทคนที่สองแล้วก่อนแต่งงานมีเรื่องดราม่าเยอะแยะตอนนี้ผ่านเวลามาแล้ว3ปีเวลาผ่านไปเร็วแล้วเรื่องดราม่าผ่านไปไหมผันที่ไม่รู้สึกนะว่ามันมีอะไรมากมายจ๋าไม่มีอะไรเลยผันที่ว่าอาจจะมีแต่เขาไม่มาดราม่ากับพวกพี่เรื่องดราม่ามีคนมาว่าไม่แมนผันตัวอันเข้าใจได้ที่เขาจะเมาแต่ด้วยสำเนียงวิธีการพูดของผมของแม่ของพี่น้องของพี่ชายทุกคนมันเป็นจังหวะเดียวกันหมดบ้านเราเป็นแบบนี้ด้วยวิธีการพูดเป็นแบบนี้จ๋าบ้านภูวนาถเป็นแบบนี้พูดจาไม่มีคำหยาบเลยผันผมก็มีคำหยาบนะเวลาอยู่กับเพื่อนๆแต่โดยธรรมชาติที่เราเกิดมามีน้ำเสียงที่ละมุนหน้าก็เป็นประมาณนี้แต่ต่อจะให้ผมพูดแบบนี้อีก10รอบ100รอบคนที่คิดว่าเป็นก็คิดอยู่ดีจริงๆแล้วเขาจะคิดอะไรมันไม่มีผลต่อชีวิตเราจริงไหมจ๋าจริงๆเราไม่หาเรื่องที่จะไปอ่านโซเชียลอะไรก็ตามคือจะเรียกว่าไม่ได้ใส่ใจไม่ได้เป็นประเด็นผันผมใส่ใจถ้าเขาใส่ใจจ๋าแต่จ๋ามีแต่คนเขียนเข้ามาว่าอิจฉาพี่จ๋าจังเลยคนที่เคยคิดว่าภูวนาถไม่แมนวันนี้เขาบอกว่าเมื่อไหร่เขาจะหาแฟนได้อย่างพี่อันเราก็บอกว่าไม่รู้เราก็ต้องใช้เวลาเรียนรู้ซึ่งกันและกันเบบี้พอเห็นว่าอายุ2ขวบกว่าแต่รู้เรื่องเกินวัยมากจ๋าเขาเป็นคนอยู่กับผู้ใหญ่เยอะจริงๆก็เป็นคนเดียวเลยที่อยู่ในบ้านที่เป็นเด็กผู้ใหญ่ก็เปลี่ยนมาสอนพัฒนาการคนละเรื่องตอนนี้พูดเยอะมากล่าสุดพี่อันไปตัดแว่นมาแล้วเกิดอะไรขึ้นอันไปตัดแว่นตัดเสร็จก็ใส่เดินขึ้นรถมาเขานั่งรอยอยู่บนรถเราก็วิ่งไปหยิบแว่นขึ้นมาจับขับรถเปิดประตูปุ๊บเขาก็นั่งในคาซีทเขาแล้วเขาก็พูดว่าว้าวว้าวว้าว3รอบเพื่อยืนยันว่าไม่ใช่บังเอิญเลยหันไปว่านี่แซวแดดดี้เหรอเห็นว่านิสัยเหมือนคุณพ่อเป๊ะเลยอะไรบ้างจ๋าเขามองพ่อเป็นตัวอย่างพ่อชอบทำความสะอาดเก็บฝุ่นน้องพอลก็เก็บคุณพ่อชอบดมยาดมน้องพอลก็ดมยาดมอะไรก็ตามที่พ่อทำหมดพี่อันพี่จ๋าเลี้ยงลูกแตกต่างกันเลยพี่อันเน้นในด้านอะไรผันถ้าถามพ่อเน้นเล่นมากกว่าถ้าจะสอนบ่อยๆผมคงสอนมารยาทพยายามเน้นให้เขาสวัสดีขอบคุณเน้นให้เขาครับเน้นให้เขาขอโทษซึ่งถ้าเน้นเขาก็จะเข้าใจอาจจะมีการต่อต้านบ้างแต่ในที่สุดผมว่าเขาเข้าใจเขาแค่เลือกเท่านั้นเองและเมื่อเขาโตเขาจะเข้าใจว่าของแบบนี้ไม่ต้องเลือกทำไมถึงซีเรียสกับเรื่องมารยาทผันผมรู้สึกว่าการอยู่ให้ได้ในสังคมเป็นเรื่องสำคัญมากเหมือนกับในยุคนี้เราสามารถพูดแสดงความคิดเห็นได้ในสังคมเราสามารถเป็นอะไรก็ได้ถ้าเรารู้กาลเทศะแล้วเราจะรอดถ้ามีคนมาทำมารยาทแย่ๆมีเรื่องอะไรที่พี่อันรับไม่ได้ผันพยายามจะชี้ให้ผิดเป็นถูกหรือพยายามที่จะครอบงำความคิดจ๋าเน้นเรื่องการตรงต่อเวลาเราไม่เหมือนกันเลยพี่เป็นคนซีเรียสเรื่องเวลาทานอาหารก็ตรงเวลาเช้ากลางวันเย็นของน้องพอลหรือว่าเวลานอนก็จะซีเรียสเรื่องนี้กับลูกนะเรื่องอื่นไม่ซีเรียสเลยแล้วก็ซีเรียสเรื่องอาหารเพราะมันเป็นพื้นฐานของเด็กที่เขาจะโตมาสมบูรณ์ก็ต้องเรื่องอาหารก่อนมันจะไปสร้างทุกข์อ่อนเรื่องที่คนอื่นสอนได้
ที่บ้านรวมตัวกันยากมากแต่ก็มีอยู่ฝ่ายทอหนึ่งที่รวมตัวกันได้ครบแล้วก็เที่ยวเมืองนอกเพราะว่าเบบี้พอปันจริงๆไม่ได้เป็นบ้านรวมตัวยากหรอกจริงๆทุกครอบครัวใกล้ชิดกันมากเพียงแต่ว่าทุกคนงานยุ่งกันมากอย่างครั้งล่าสุดผมบอกว่าผมตั้งใจว่าเราน่าจะไปทริปครอบครัวกันสักหน่อยนะปกติมันจะเป็นไปไม่ค่อยได้เพราะมันครอบครัวใหญ่แต่พอบอกว่าพอไปด้วยนะจบปั้งทุกคนมีอะไรแคนเซิลหมดจ๋า30กว่าคนไปต่างประเทศไปขึ้นเรือครูซปันซึ่งดีใจมากเลยที่ได้ไปมันเหมือนต้องกัดฟันไปเพราะเราก็ต้องแคนเซิลงานมันต้องไม่คิดว่าฉันเสียอะไรไปบ้างแล้วถ้าไม่ได้ไปดูซิตอนนี้โควิดนะจ๋าล่าสุดไปหัวหินบอกว่าน้องพอลไปด้วยไป25คนปันไปที่ปิดโรงแรมแล้วมันไม่ใช่แค่ครอบครัวนะเพื่อนบ้านเพื่อนเราทุกคนเฮกันไปหมดซึ่งเราไม่ไปก็ได้คำถามคือพอลไปไหมแค่นั้นเองถ้าป๊อปปูล่าขนาดนี้อีกสักคนไหมเมื่อไหร่ดีจ๋าจริงๆตั้งใจว่าปีนี้จะเริ่มแล้วเริ่มเดือนนี้แล้วอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายจ๋าจ๋าได้หมดแค่พระเจ้าให้ก็ดีใจแล้วค่ะตั้งเป้าไหมต้องการอีกกี่คนจ๋าคนเดียวก็พอแล้วค่ะหมอบอกรอบนี้ต้องธรรมชาติปันใช่เพราะเราอายุเยอะแล้วพออายุเยอะเขาก็ไม่อยากฝืนใช้วิธีวิทยาศาสตร์แล้วมีแนวโน้มไหมว่าทางธรรมชาติจะมีโอกาสจ๋าหมอก็จะช่วยให้วันเวลาตรงกันปันหมอสามารถดูได้ว่า24ชั่วโมงนี้คือ24ชั่วโมงที่มีโอกาสสูงที่สุดและอาจจะให้ฮอร์โมนเสริมเพื่อเพิ่มโอกาสแต่ก็ไม่ง่ายติดตามชมรายการคุยแซ่บโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.45-14.45 นทางช่องวัน31 Facebook Page คุยแซ่บโชว์รับชมย้อนหลังได้ที่ YouTube Channel Orange Mama จักกะบุ๋มเชิญยิ้มไลฟ์สดวิจารณ์รัฐเคส VIP จากเหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความไม่พอใจให้กับนักแสดงตลกจักกะบุ๋มเชิญยิ้มจนได้ออกมาไลฟ์สดวิพากษ์วิจารณ์รัฐและหน่วยงานป้องกันโควิดพัดพ้อถึงปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยข้อความระบุว่าทางฝั่งฝ่ายบริหารควรจะชัดเจนเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมืองผมไม่ชอบคำพูดคำหนึ่งก็คือยังไม่ได้มีผู้ที่ติดโควิดแล้วจะมาเรียกร้องอะไรอันนั้นไม่ผิดที่ท่านพูดแต่มันผิดตรงที่ผมฟังแล้วรู้สึกไม่โอเคแต่มันผิดหลักในความรู้สึกว่าจะต้องรอให้มันติดก่อนหรอจะต้องรอให้เรื่องมันเกิดขึ้นก่อนหรอถึงจะมีมาตรการในการป้องกันใช่ครับคนไทยยังไม่ติดโควิดชาวระยองยังไม่ติดโควิดแม้มีผู้ติดเชื้อเข้ามาอยู่ในประเทศก็จริงมันต้องรอให้ติดก่อนรอครับที่ประชาชนถามถึงมาตรการการป้องกันหรือคำว่า VIP มันคืออะไรการปล่อย VIP เข้ามามันสร้างความหวาดกลัวให้ประชาชนเพราะมีคนติดเชื้อเข้ามาอยู่ในเขตพื้นที่ความจริงไม่น่าให้เข้ามาอยู่ในพื้นที่เลยนอกจากนี้ยังได้กล่าวต่อว่าในกรณีที่มีคนติดเชื้อเข้ามาภาพลักษณ์ความเสียหายมันจะมีเยอะขึ้นมากกว่านี้ไหมตอนนี้มันมีกลิ่นมาแล้วจะแก้ไขยังไงซึ่งตอนนี้ประชาชนมีความอัดอั้นตันใจเป็นทุนเดิมช่วยฟังเสียงเล็กๆของผมบ้างแหละครับผมบอกได้เลยมันถึงทางตันแล้วและเมื่อถึงทางตันคือการแก้ไขหรือทางออกที่จะทำให้พวกผมรู้สึกไว้เนื้อเชื่อใจท่านได้ซึ่งนี้เป็นเพียงข้อความหนึ่งในบทสนทนาคลิปไลฟ์สดที่มีเนื้อหายาวกว่า40นาทีคลิปขอบคุณจักกะบุ๋มเชิญยิ้ม